และในสถานการณ์ระดับโลกเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่112แล้วนะคะและการสู้รบยังเกิดขึ้นอย่างมากทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะที่ภูมิภาคดอนบาสค่ะขณะที่ทางยูเครนเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่และอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะจุดเปลี่ยนที่ว่าที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยคืออะไรคะคือตอนนี้เป็นเดิมพันสำคัญนะครับคือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพล้ำไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบทางการเมืองต่อผู้นำทั้งสองคนได้เพราะฉะนั้นต้องจับตามองช่วงเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ให้ดีด้วยนะครับการต่อสู้ในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนเดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญครับหน่วยทหารปืนใหญ่ยูเครนยิงโจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียใกล้กับเมืองลีซีชานส์ในแคว้นลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของประเทศนะครับหลังจากที่เมืองแฟดก็คือเมืองลีซีชานและเมืองเซเวโรโดเนสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างหนักจากรัสเซียตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ยูเครนกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการสู้รบครับหลังจากที่รัสเซียยึดพื้นที่เมืองเซเวโรโดเนสได้ไม่ต่ำกว่า70%และชัยชนะในสมรภูมิเมืองนี้ก็จะช่วยเปิดทางให้รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยอมรับครับว่ายูเครนกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากการปะทะกับรัสเซียในแนวรบภาคตะวันออกของประเทศCe naša država триматись саме там на Донбасі життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.ทำไมดอนบาสถึงเป็นตัวชี้ขาดเพราะว่าชัยชนะของรัสเซียในดอนบาสจะช่วยเปิดทางให้รัสเซียถือแต้มต่อในการไปเจรจายุติสงครามกับยูเครนในอนาคตนะครับแต่ถ้ารัสเซียเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสมรภูมินี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความนิยมของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นรัสเซียทุ่มสรรพกำลังในการสู้รบทั้งการยิงปืนใหญ่โจมตีจากระยะไกลและการโจมตีทางอากาศเพื่อชิงพื้นที่อุตสาหกรรมให้ได้หลังจากรัสเซียถอนกำลังพลออกจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟและหันมาเปิดสงครามในดอนบาสเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับดอนบาสถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของยูเครนนะครับขณะที่พื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมีสัดส่วนราว1/3ของพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคนี้ผู้นำยูเครนก็เรียกร้องให้พันธมิตรจัดส่งอาวุธหนักมาให้โดยเร็วที่สุดเพราะขีปนาวุธของรัสเซียมีอานุภาพทำลายล้างสูงครับเรื่องนี้เลขาธิการองค์การนาโต้ก็พูดถึงหลังจากเข้าร่วมการหารือกับ7ชาติพันธมิตรนาโต้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยครับ Yes Ukraine should have more heavy weapons and NATO allies and partners have provided heavy weapons now for actually a long time but they're also stepping up there will be a meeting tomorrow at the NATO headquarters in the contact group for support to Ukraineทางหัวหน้าศูนย์จัดการป้องกันประเทศของรัสเซียก็เรียกร้องให้ทหารยูเครนที่กำลังหลบอยู่ในโรงงานเคมีอาซอตในเมืองเซเวโรโดเนสยอมจำนนและวางอาวุธตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาตามเวลาของมอสโกนะครับโดยกองทัพรัสเซียก็จะส่งตัวผู้อพยพไปที่เมืองในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียในแคว้นลูฮันส์ต่อไปเจ้าหน้าที่ทางการยูเครนเปิดเผยว่าพลเรือนไม่ต่ำกว่า500คนน่าจะหลบอยู่ภายในโรงงานเคมีร่วมกับกลุ่มทหารของยูเครนด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับและเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางนาโต้ก็มีแถลงออกมานะครับบอกว่าพร้อมที่จะจัดส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมไปให้กับยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซียด้วยครับ
ทางไต้หวันเองก็คงจับตามองสถานการณ์แล้วก็อาจจะถอดบทเรียนจากกรณียูเครนด้วยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันนะคะแม้ว่าตอนนี้ทางการไต้หวันยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจีนจะบุกโจมตีในเร็ววันนี้แต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ทำให้ทางการไต้หวันต้องยกระดับการเฝ้าระวังมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันก็ทำให้จอห์นเติ้งผู้แทนการค้าไต้หวันออกมาเตือนถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงถ้าจีนบุกไต้หวันจริงๆนะครับเขาบอกว่าการใช้กำลังของจีนที่เป็นการใช้กำลังทางทหารโจมตีไต้หวันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและสร้างความปั่นป่วนอย่างหนักต่อระเบียบการค้าโลกทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือทั่วโลกอาจจะเจอปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทด้วยเพราะว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันอยู่ในกลุ่ม Big 4แห่งเอเชียแปซิฟิกร่วมกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับมูลค่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเมื่อปีที่แล้วมีมากถึง 118,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า4ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับบริษัทสำคัญก็คือ TSMC เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกและครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ50ด้วยครับคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าการใช้กำลังทางทหารคุกคามไต้หวันน่าจะสร้างความเสียหายมหาศาลแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างเลี่ยงไม่ได้ทีนี้มันมีข้อน่าสังเกตเหมือนกันนะครับคุณณัฐาอย่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติบอกว่าส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชากรโลกไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านคนถ้าสงครามที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้ามันมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะส่งผลกระทบหนักกว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ไม่อยากจะประเมินถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกระทบต่อเซมิคอนดักเตอร์นี่หลายเรื่องเลยนะคะอย่างน้อยๆสมาร์ทโฟนที่เราใช้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็ต้องพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์แล้วจะกลายเป็นผลกระทบต่อทุกมิติเลยนะคะแต่เชื่อว่าจีนสหรัฐรวมถึงไต้หวันซึ่งเป็นตัวแสดงสำคัญก็คงจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายขึ้นมานะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สถัสมากค่ะครับคุณผู้ชมและวาทะจากข่าววันนี้มาจาก Netprice ที่ปรึกษาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะโดยไพรซ์ระบุว่าช่องแคบไต้หวันถือเป็นหน้าน้ำสากลที่สามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นการไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวหลังจากกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างขอบเขตอำนาจเหนือช่องแคบไต้หวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา